สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้แนนซี่อยู่ถึงบ้านแล้ววันนี้ไปที่สยามมาเนาะก็ไปซื้อครัวซองทายากิกับโซดาบาร์บี้มาได้คนละกล่องเองกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็มีตอบไลน์รหัสลูกค้าไปบ้างแล้วอะไรแล้วนะคะถ้าตอบช้าหน่อยขอโทษนะบางคนก็แบบคือเข้าใจอยากให้เข้าใจแดนซี่เนาะว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงสถานการณ์ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงไม่ได้ถือไอ้เลขแท็กมาเลขแท็กที่คือตัวเนี้ยเนี่ยไม่ได้ถือมาแดนซี่ก็เลยแบบว่าเอามาตอบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยถามถึงเลขแท็กอะไรนั่นนู่นนี่ละก็คืออันนี้เดี๋ยวเนี่ยแดนซี่ชิมไปแล้วเมื่อกี้พอได้ชิมรสชาติของครัวซองทายากิชาเขียวไปนะก็บอกว่าเฮ้ยอร่อยว่าคือกินรสอะไรนะถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คัตสึใช่ไหมแต่แดนซี่ชอบชาเขียวมากที่สุดเลยชาเขียวเยิ้ม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 คือเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนกัดกินให้ดูก่อนกัดไปแล้วแต่ทีนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังไงอร่อยมันหอมชาเขียวอะบางคนก็แบบชอบรสนั้นรสนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อย่างงี้ก็คือแล้วแต่ความชอบแนนซี่แบบชอบครัวซองเนี่ยทายากิชาเขียวมากที่สุดเลยก็คือไปซื้อกับเพื่อนมานะคะรสชาติโอเคมากเลยแนนซี่ก็เฝ้ารอที่อยากจะกินเนาะก็ต่อคิวแต่วันนี้ต่อคิวไม่นานมากแต่ก็ต่อคิวเหมือนกันคิวก็ยาวอยู่คือแบบอาจจะพัฒนากว่าเมื่อก่อนเห็นเมื่อก่อนนี้เพื่อนแบบบอกว่าต่อคิวนานมากเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยกว่าจะได้เบิร์ดกับดันมาคุยได้มาเลเซียอีกหึกูจะโง่ทำไมกูก็ไม่ได้ยากเฮ้ยอร่อยมากมาค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้แต่ว่ามะขามยังไม่หมดยังไม่จบไอ้หวานมะขามไปไหนไปเนี่ยเอาไปข้างล่างแล้วมั้งเนี่ยเอามะขามนี้มาเอาโทรศัพท์เข้ามาอีกโทรศัพท์ไปวะมะขามแก้เลี่ยมเดี๋ยววันมึงอยู่เฉยอย่าพูดเยอะกูอัดวิดีโออยู่อยู่กับเพื่อนฮัลโหลโซดาว่าไงมึงกูอยู่บ้านเพื่อนแล้วพอดีมาเอาของขวัญปีใหม่ที่บ้านเพื่อนมาเอาของขวัญปีใหม่บ้านเพื่อนกูกูอยู่ละเฮ้ยโซดากูจะบอกให้ครัวซองทายากิชาเขียวอร่อยมากกูคนชอบกินชาเขียวเฮ้ยมาถึงบ้านแล้วมันจะไม่กรอบตอนนั้นมึงกินแล้วกรอบอะไรนะอะไรนะแต่พอนานๆเขามันจะยิ่งแต่ถั่วแดงอ่ะความกรอบมันจะพอเหลืออยู่บ้างไงพูดถึงบอกเนี่ยว่าถั่วแดงอร่อยที่ว่ามันคงระดับไว้ได้ดีที่สุดอ่ะเห็นไหมใช่ปะเดี๋ยวก่อนนะกูอ่านวิดีโออยู่เดี๋ยวกูจะพูดกับเนี่ยโซดาโทรมาเห็นบอกว่าถั่วแดงเซตตัวกำลังคุยโทรศัพท์ชอบชาเขียวชอบไส้ชาเขียวบางคนชอบกินชาเขียวอยู่แล้วไงมึงกลัวแล้วก่อนงั้นจบคลิปเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุยกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวคุยว่าจะไปเที่ยวไหนปีใหม่กันดีโอ้ยแค่นี้นะบ๊ายบายทุกคน